ู้ชมยังจำกันได้หรือไม่ครับกับเสียงเพลงที่อยู่ในความทรงจำของใครหลายๆคนนี่คือวงดนตรีเด็กในตำนานครับที่ฝากเพลงฮิตเอาไว้มากมายนกแหล่จนถึงวันนี้พวกเขาเหล่านั้นยังร้องเพลงร่วมกันแม้แต่ละคนจะมีทางเดินที่แตกต่างกันไปครับวันนี้ไปดูกันว่าเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยโตขึ้นมาแล้วเป็นอย่างไรไปพบกับพวกเขากันได้เลยครับโชว์ครับแหมวันนี้ต้องบอกว่าตำนานวงแรกที่เป็นเด็กๆเล่นในยุคนั้นนะครับนกแหล่ครับทางบ้านเขามีคำสอนเขาว่ามีเบิร์ดกับพรศักดิ์ประทับกันบ้านเราไม่มีเงินไปดูได้แต่เงี่ยหูนึกซะว่าอยู่ฟังไปเกิดได้ใจขึ้นมาจึงเปิดคอนเสิร์ตกลางน้ำใช้ชื่อว่าคอนเสิร์ตคนจน38 ปีกำลังนับไล่ปีอยู่
ในรุ่นนี้คงจะมาทันหนังเรื่องนี้เลยมั้งไอ้แฟนฉันใช่ไหมใช่ใช่ครับเด็กรุ่นหลังเนี่ยคงจะมาทันหนังเรื่องแฟนฉันนี่แหละก็ยังเล็กๆอยู่ดูแฟนฉันยังเล็กอยู่ใช่ครับคุณพี่อะไรนะครูสมเกียรติครับครูสมเกียรติกุ๊กไก่ค่ะกุ๊กไก่ธินกรครับธินกรครับคนนี้นกแดงใช่ไหมหนุ่มในเต่าคนนี้ใช่ใช่โอเคแล้วนี่ตุ๊ตู่ค่ะตุ๊ตู่น้อยค่ะต้อมครับโอ้ต้อมตอนนั้นรุ่นเด็กๆก็มี6คนนี่ใช่ไหมครับผมอายุยืนกันนะทั้งหมดกี่ชุดนะที่ออกไป5ชุดครับ5ชุดชุดแรกคือหนุ่มเลยเต่าหนุ่มเลยเต่าชุดที่2อุ้ยฮะอุ้ยชุดที่3ช้างช้าง4 10ล้อมีค่ายไม่ค่ายของใครตอนค่ายแกมี่ฮะแกมี่เลยนะครับแกมี่บริษัทเดียวเลยครับอยู่แกมี่ตอนนั้นเลยเป็นชุดแรกของแกมี่เลยครับเด็กๆนะครับผมแล้วใครไปเอาไปเสนอแกมี่ใครไปเจอไม่ฮะผมก็เล่นอยู่ตามบ้านแล้วก็เขาเห็นในทีวีวันที่เขาดูจริงๆก็คือวันที่เขาทรายชิงแชมป์โลกวันแรกครั้งแรกเลยครับอันนั้นคือช่อง5เปิดที่ใช่ไหมครับเขาเห็นมีพี่ปัญญากับพี่ดีใช่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 แล้วก็พลิกล็อกแล้วกันพลิกล็อกกันตั้งแต่นั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็นกแร่กำลังเล่นเป็นวงสุดท้ายเขามารอดูที่5นาทีสุดท้ายที่เขาทรายจะชิงแชมป์โลกนกแร่นกแร่ก็ขึ้นตอนนั้นพอดีนกแร่เห็นหมดเลยนกแร่ก็คือนกแก้วก็เลยมีการติดต่อมาติดต่อไปเล่นที่รายการของวันเด็กที่สวนลุมครับจดหมายเข้ามาถึงบอกว่าอยากจะเห็นวงเด็กๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยเต็มๆสักทีไม่ต้องไปเล่นกับสาวๆสาวเล่นเพลงเดียว2เพลงอีกอาทิตย์นึงก็ให้มาเล่นโรงดนตรีเลยกับโรงดนตรีครั้งแรกแกมี่ก็ยังไม่มายังไม่เจอยังไม่เจอไปเจอตอนไหนอีกครั้งที่2มาเจอครับครั้งที่2นี่ก็ใครมาเจอครับพี่เต๋อพี่เต๋อเลยวัดพี่เต๋อให้เด็กผู้จัดการของเขาผู้จัดการเขาคนติดต่อมาติดต่อไม่ได้ติดต่อธรรมดานะครับครับดึงขึ้นรถตู้คุยเลยเอาเด็กไปขายเอาเด็กไปก่อนเอาเหรอเอาเด็กไปอยู่ที่ไอ้ห้องอาหารเจ้าพระยาริมน้ำผมยังอยู่ช่อง5อยู่เลยอ๋อเขาไปคุยก่อนแล้วไปคุยก่อนแล้วเออเหรอเขาบอกเขาตามไปก่อนโอ้ก็เขาเลยคุยออกอัลบั้มเลยก็เขาก็ถามว่าครูทำงานกับผมไหมผมบอกใครโทรมาครับอ๋อพี่เต๋อแล้วครับครับยินดีเขาก็อยากจะทำงานเหมือนกันก็ตอนนั้นมีเพลงหนุ่มหรือเต่าละครับเสร็จแล้วก็เอาเพลงนี้ไหมครับเอาเพลงนี้ไหมผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครูมีเพลงอะไรทั้งหมดแล้วผมเตรียมไว้2ชุดแล้วตอนนั้นมีชุดอุ้ยแต่อุ้ยตู่ยังไม่ได้เข้ามาโอ้ครับก็เอาชุดแรกเข้ามาก่อนเอาหนุ่มเลยเต่าเข้ามากับเป็นนกแร่แล้วตอนนั้นเข้าอยู่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้กุ๊กไก่อยู่เท่าไหร่ตอนนั้นโอ้ตัวนี้ยังเล็กที่สุดแล้วครับตอนนี้อันนั้นอันนี้เข้ามาชุดที่3แล้วครับชุดที่3แล้วช้างค่ะชุด7ขวบมั้ย8ขวบมั้ยประมาณนั้นประมาณแล้วธินกรตอนนั้นกี่ขวบ9 9ขวบ10ขวบ9ขวบ10ขวบครับแล้ว9ค่ะ9เหมือนกันเนี่ยใช่ค่ะ9เหมือนกันเนี่ยก็16แล้ว16อันนี้โตสุดโตสุดก็เขาผมขาดมือกีตาร์ไงเขามาบอกว่าผมอยากจะเล่นกีตาร์วงนี้เพราะว่าตอนนั้นผมก็เพิ่งหัดเล่นกีตาร์อยู่ก็ตีคอร์ดอย่างเดียวเขาเล่นลีดเขาเล่นโซโล่ได้อ๋ออ่ะเดี๋ยวมาดูหน้าเราแต่ละคนก่อนนะเดี๋ยวจะจำกันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูหน้าได้ไหมจำไม่ได้ด้วยนะว่าใครนะ40ปีที่แล้วใช่ไหม40ปีครับโอ้ยไอ้คนกลางข้างบนเนี่ยพี่เหรอเปล่าครับแต่ชุดนี้เป็นครูอาจารย์นี่เหรอครับนี่อาจารย์นะครับหน้าตาดีนะเนี่ยหล่อเลยหล่อมากนี่หน้าตาหล่อมากเลยแต่ตอนนี้อ่ะโอ้โหนี่ยังหน้าตายังดูดีอยู่เลยอ่ะตอนนี้อายุ31อ่ะกุ๊กไก่คนไหนกุ๊กไก่ยังไม่เข้าอันนี้ยังไม่เข้านะอันนี้ชุดแรกนะชุดแรกอันนี้มีใครบ้างน้อยนะน้อยนะคนไหนน้อยคนไหนให้ถ่ายซ้ายสุดริมสุดริมสุดขวามือเนี่ยคนไหนธินกรนี่เนี่ยตรงกลางธินกรใช่ไหมเนี่ยใช่เด็กหน้าตาแบบนั้นนะฮะโตขึ้นเหมือนพรศักดิ์สองแสงเออใช่เหมือนตอนเมาโอ้แต่ว่าธินกรหน้าไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนตาเขาใกล้เคียงอันเดิมแต่ธินกรยังโสดนะคะอะไรนะธินกรยังโสดนะคะโอ้ท่าน่าจะให้โสดอีกยาวครับมีอีกไหมมีอีกไหมโอ้มีครบชุดอันนี้ครบชุดมีครบชุดอันนี้ครบชุดแล้วครบชุดโอ้ชุดเด็กมากเลยนะนี่มันยังเป็นรถ10ล้อนหน้ายืดอยู่ครับครับแล้วท่านธินกรอยู่ข้างบนถือป้ายนั่นแหละโอ้เหรอครับข้างบนนั่นนะครับน้อยก็อยู่ข้างกลางอยู่ข้างล่างโอ้ไอ้น้อยอยู่ข้างล่างสุดเนี่ยวรปัญญาปันสุขไม่ใช่คนละอันกันแกเข้าจังแกจริงๆแกคนอื่นพูดมาแล้วก็น้อยใจนะก็ตอนนั้นเป็นวงนกแร่ก็ใส่เครื่องประดับของชาวเผ่าชาวชนเผ่าทุกชนเผ่าทุกอันเลยตอนนี้ก็ยังใส่อยู่ไหมนี่ก็ใส่ไม่ได้ใส่แล้วนะไม่ได้ใส่ก็มีอยู่นี่อันนี้ทีละก้อนอันนี้เงินครับเป็นเงินอันนี้เผ่าอะไรเผ่าชีกอนี่เหรอนี่เงินเพราะว่าชาวเขานี่ทำเงินครับทำเงินจริง
อันนี้ก็ใช่ใช่ครับอันนี้ก็ใช่ใช่ค่ะอันนี้บอกมันบอกเผ่าไม่ว่าเผ่าอะไรไม่ค่ะถ้าเป็นชนเผ่าเขาจะนิยมใส่อยู่แล้วแบบนี้ชนเผ่าเวลาเขายกระดับตัวเองว่าดูเครื่องเงินว่าเขามีฐานะคนเชียงรายจะรู้ครับเชียงรายรู้มากเลยเรื่องเกี่ยวกับชนเผ่านะผมก็พอทราบมาประมาณนึงครับแล้วเรื่องเสื้อผ้านี่มีเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมเสื้อผ้าเอาไหนมาดูนี่อันนี้คือชนเผ่านะเนี่ยชนเผ่าใช่ไหมนี่คือคุงชนอะไรชนชั้นสูงไม่ทันใช่ไหมเมื่อกี้รับมุกไม่ทันใช่ไหมไม่ทันใช่ไหมชนไม่ได้เทียมมันก่อนอันนี้คือนี่เสื้อของตู่เลยนี่นะเป็นเสื้อตัวแรกเลยครับนี่ตัวแรกเลยนะที่โฆษณาแล้วใครเป็นคนออกแบบให้อ่ะเสื้อผ้าเนี่ยก็เขามีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วฮะอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของครูฮะของคุณครูนะอาจารย์มีไทยแลนด์ด้วยครับเวลาไปแสดงเมืองนอกครับไปอเมริกาตอนนั้นไปอเมริกาด้วยไปสัก 2-3 ครั้งแล้วครับผมไปคอนเสิร์ตนี่แหละครับอยู่กี่วันเป็นเดือนไหมชุดนี้ไปเป็นเดือนฮะแต่ชุดล่าสุดนี่ไป2เดือนเล่นที่ไหนบ้างเล่นตอนรัฐต่างๆเลยไปเอแล้วก็ไปชิคาโกไปนิวยอร์กแล้วก็ไปอาลาบามาโอ้ไปหลายที่แสดงดนตรีเยาวชนนานาชาติโอเคอันนี้ของใครของน้อยค่ะของน้อยนะเออชนเผ่าเออนี่เผ่าอะไรเนี่ยอันนี้ม้งครับผมอันนี้ม้งนะอันนี้ม้งอันเนี้ยม้งค่ะนี่ม้งอันนี้ยาวค่ะนี่ยาวนะแล้วคุณนี่เผาอะไรครับเนี่ยเผามันไม่ทันคิดไม่ทันเห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่มาด้วยใช่ไหมตอนนี้ที่ล่าสุดก็มีโอละหนอเชียงใหม่โอละหนอเชียงใหม่ครับโอละหนอโอละหนอเชียงใหม่นะครับเป็นซิงเกิลนะเป็นอันนี้อัดยังอัดแล้วครับอัดแล้วนะตอนนี้เป็นเพลงของเชียงใหม่แล้วแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องมีคนมีค่ายนะต่างคนต่างก็ลงกันเอาเองนะก็ได้ฮะเออห้องบันทึกเสียงก็อยู่ในห้องนอนใช่ๆมันอยู่ที่มันสบายด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปห้องอัดห้องอะไรเราทำกันเองง่ายๆนะสบายๆมีช่องของเราช่องยูทูบก็ว่ากันไปใช่ครับอ้าใครติดตามนกแร้ได้ติดตามที่ไหนอาจารย์ที่เชียงใหม่ครับก็เบอร์โทรศัพท์0819614998ครูสมเกียรติคนเดิมแล้วก็เพลงนกแร้โอเคครับขอบคุณมากนะครับวงนกแร้ทุกคนเลยครับขอบคุณครับมีเพลงอีกเพลงนึงมาฝากครับไม่เล่ครับเป็นไม่เล่เลยนะเอายาวเลยนกแร้นกแร้ครับเมื่อเรียกได้ว่าหายคิดถึงกันเลยทีเดียวครับกับวงนกแร้พักสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังเพลงของพวกเขาบอกได้เลยว่าแต่ละเพลงเนี่ยร้องตามกันได้แน่นอน